สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่มาราธอนกันครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่มีการจัดวิ่งมาราธอนกันที่เขาใหญ่กันนะครับอากาศตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าเย็นสบายมากเลยครับประมาณ20กว่าองศาแค่นั้นเองโอ้ทำให้การวิ่งวันนี้ผมว่าน่าจะสนุกแน่นอนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการวิ่งวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตามไปเลยครับขณะนี้นักกีฬาที่จะวิ่งมินิมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะครับเขาก็เริ่มที่จะทยอยมาเข้าจุดสตาร์ทแล้วอีกประมาณสักไม่ถึง5นาทีเนี่ยครับก็วิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็จะเริ่มทำการวิ่งจะมีการปล่อยตัวกันแล้วขอเสียงพี่ๆฮาล์ฟมาราธอนหน่อยค่ะวันนี้นะครับเราจะตัดสินด้วยระบบชิปทามมิ่งนะครับก็คือไม่ต้องมาออหน้าเส้นนะครับใครที่ผ่านจุดนะครับก็เป็นจุดสตาร์ทของแต่ละคนนะครับเวลานะครับแล้วก็มานับจุดตอนที่เราเข้าเส้นชัยนะครับระบบชิปทามมิ่งครับก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เขาใหญ่มาราธอนครั้งที่3นะครับสบค.นะครับเน้นแจ้งย้ำเตือนนะครับว่าในช่วงปล่อยตัวนะครับรบกวนพี่ๆข้างหน้านะครับวิ่งเป็นรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับให้ถึงแนวรั้วค่อยอัดนะครับผ่านแนวรั้วไปก่อนนะครับแล้วก็เราเป็นจุดให้น้ำทุกๆ2กิโลนะครับวันนี้มีนักวิ่ง 2,150 คนนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เดินที่เราวิ่งมาได้ประมาณ5กิโลเมตรเสร็จแล้วนะครับผ่านระยะครึ่งทางมาแล้วอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับไม่ร้อนเราเหลือระยะทางอีกประมาณ2กิโลเมตรครับก็จะถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้ก็จะมีนักวิ่งในส่วนของจะมีนักวิ่งของฟันรันนะครับ5กิโลเมตรแล้วก็นักวิ่งแบบครอบครัวครับเสื้อสีฟ้าเนี่ยครับทางซ้ายครับน้ำเป็นกลางครับครับเป็นกลางครับครับเป็นกลางครับ
จะเข้าเส้นชัยแล้วมาทางซ้ายครับทางกลางที่นี่เบลลี่ปัดลาจิตขวามาทางซ้ายครับเดี๋ยวจะเข้าเส้นชัยแล้วยินดีด้วยนะครับเที่ยววันนี้แต่ละท่านน่าจะทำนิ้วดีดีนะครับครับเบสเรคคอร์ดของตัวเองนะครับไม่ต้องอัดมากครับไม่ต้องอัดแล้วนะครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับเอาค่าเท่ๆนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับนักวิ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ